สุดเศร้าสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการวิทยุโทรทัศน์เหลือไว้แค่ความทรงจำถือเป็นความสูญเสียอันน่าเศร้าในวงการวิทยุสำหรับนายวีระริมประพันธ์อดีตนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ล่าสุดทางเพจดาราภาพยนตร์ได้มีการโพสต์ข่าวเศร้าเพื่อตอบรับแฟนคลับและผู้คนในวงการบันเทิงร่วมไว้อาลัยด้วยกันถึงแก่กรรมด้วยโรคชราภาพและน้ำในโพรงจมูกด้วยอายุ90ปีทางทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ